วินาทีที่เรารู้สึกว่าเราจะตายตอนนั้นน่ะมันทำให้ผมพบจริงๆว่าเฮ้ยสาระสำคัญของชีวิตอ่ะคืออะไรในวินาทีนั้นเราจะไม่มีแม้กระทั่งความเกลียดชังให้ใครอ่ะตอนเป็นโควิดตอนนั้นคือผมหนักมากคือผมเนี่ยเป็นโควิดติดกันทั้งบ้านเลยนะครับตอนนั้นลูกเมียผมเนี่ยตรวจเจอก่อนลูกเมียก็เลยไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนผมเนี่ยก็โฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านแล้ววันนั้นอ่ะมันเป็นวันที่ผมทำงานโหลดด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยนะผมไข้ขึ้นไปที่ 40.5 องศาคือคืนนั้นนะครับมันรู้สึกเหมือนว่าแบบมันจะตายจริงๆอ่ะแค่จะบอกให้แบบคนมาช่วยอะไรเงี้ยยังไม่มีแรงอ่ะแค่กดโทรศัพท์ยังไม่มีแรงอ่ะมันไม่ไหวจนผมคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เราอาจไม่ได้ตื่นขึ้นมาและในวินาทีของความเป็นความตายตอนนั้นน่ะมันทำให้เรารู้ว่าอะไรครับมันคือสิ่งที่สำคัญเราจะไม่อยากโกรธใครเลยในวินาทีนั้นน่ะเราไม่มีแม้กระทั่งความเกลียดชังให้ใครอีกต่อไปแล้วอ่ะเพราะในลมหายใจที่มันเหลือน้อยลงอ่ะมันทำให้เรารู้ว่ามนุษย์เราไม่ได้เกิดมามีลมหายใจเพื่อความเกลียดชังอ่ะแต่สิ่งเดียวที่แบบที่ผมนึกถึงในห้วงความคิดนั้นในค่ำคืนนั้นน่ะในช่วงเวลานั้นก็คือครอบครัวลูกเมียผมคิดแค่ว่าแบบเราอยากมีเวลากับพวกเขาให้มากกว่านี้เราอยากเห็นหน้าลูกตอนที่ลูกเติบโตขึ้นมาเราอยากกลับไปมีเวลานั่งเล่นของเล่นกับลูกเราอยากพาเมียเราไปเที่ยวทะเลอีกครั้งเราอยากชวนพ่อแม่เรามานั่งกินข้าวมื้อเย็นเราอยากกลับไปกอดทุกๆคนที่เรารักเราอยากเอ่ยปากขอบคุณทุกคนที่รักเราอ่ะคือในวินาทีที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเราจะไม่มัวมานั่งคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียเวลาจริงๆอ่ะแต่เราจะคิดถึงแต่สิ่งที่เราเสียดายเวลาที่ไม่ได้ทำผมคิดแบบนั้นทั้งคืนครับจนหลับไปแล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นและอาการมันก็เริ่มดีขึ้นไข้ก็ค่อยๆลดวันนั้นแบบเหมือนเกิดใหม่อ่ะวินาทีของความเจ็บป่วยในคืนนั้นอ่ะวินาทีที่เรารู้สึกว่าเราจะตายตอนนั้นอ่ะมันทำให้ผมพบจริงๆว่าเฮ้ยสาระสำคัญของชีวิตอ่ะคืออะไรอะไรในชีวิตที่เราควรปล่อยมันไปอะไรในชีวิตที่เราควรรักษาไว้เราควรใช้เวลาไปกับอะไรในขณะที่เรามีลมหายใจสุดท้ายผมอยากฝากทุกคนว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณน่ะแต่ผมแค่อยากบอกตัวเองแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเวลาในชีวิตคนเรามันสั้นจริงๆครับลมหายใจของเราน้อยลงทุกครั้งที่เราหายใจหากอยากทำอะไรที่มันไม่เดือดร้อนใครก็จงรีบทำหากรักใครจากหัวใจก็จงรีบบอกหากใครมีพระคุณก็จงรีบกตัญญูและอย่ามัวเสียเวลาทั้งหมดที่ได้มาไปให้กับความเกลียดชังแต่จงใช้มันนะครับรีบทำในสิ่งที่ควรทำก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะจบลง